ความหวังของไทยลีกครับ26แข่ง BG ปทุมถึงญี่ปุ่นพร้อมดับคิดฉี่แล้วครับเซฟโควต้า 2+2 จากเวียดนามให้ได้ทั้งหมดนี้เล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับสนใจสินค้าอลูมิเนียมกระจกแผ่นและอุปกรณ์สำหรับประตู S1 ยินดีให้คำปรึกษาคิดถึงอลูมิเนียมคุณภาพคิดถึง S1เมื่อวานนี้ทัพเดอะแรบบิทนะครับ BG ปทุมตัวแทนหนึ่งเดียวของไทยนะครับในบอลถ้วย ACL รอบ16ทีมสุดท้ายเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับเตรียมตัวพบกับคิดฉีทีมยักษ์ใหญ่สายเปนะครับจอมโอนสัญชาติจากฮ่องกงที่ในรอบแบ่งกลุ่มคิดฉีในยกทัพ บุกมาที่ไทยนะครับแล้วก็เอาชนะเชียงรายที่สนามเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ไปได้2นัดติดเลยครับจนเข้ารอบ16ทีมมาได้โดยเกมนี้เนี่ยจะแข่งกันวันศุกร์นี้นะครับ19สิงหาคมเวลาบ่าย3โมงตามเวลาประเทศไทยครับที่สนามโคมาบะสเตเดียมเมืองไซตามะนะครับซึ่งถ้า BG เป็นฝ่ายเอาชนะได้ทัพเดอะแรบบิทก็ต้องอยู่ที่ญี่ปุ่นต่อนะครับแล้วก็แข่งรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับในวันที่22สิงหาคมและถ้าเกิดว่า BG ทำเซอร์ไพรส์เข้ารอบรองได้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยแฟนบอลไทยและทีมในไทยลีกก็เตรียมที่จะเฮได้เลยนะครับเพราะว่าการเข้ารอบรองของ BG นะครับจะทำให้ค่าสัมประสิทธิ์ของไทยมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะแซงเวียดนามและก็กลับมามีโควต้า 2+2 ในซีซั่น 2024/25 ไว้ได้ต่อไปและเราก็จะไม่ต้องมานั่งเจอปัญหาเหมือนที่โดนตัดโควต้ากันแบบนี้นะครับคราวนี้มาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับฝั่ง BG เนี่ยจากภาพที่ออกมาดูเหมือนว่าการไปญี่ปุ่นรอบนี้เทกุเองเลือกนักเตะไปทั้งหมด26คนนะครับโดย26แข้งก็มีตั้งแต่ผู้รักษาประตู3คนนะครับกิตติพงษ์ภูแถวเชือกประสิทธิ์พดุงโชคแล้วก็ดาวรุ่ง18ปีอย่างสุภนัยจันทร์ประสิทธิ์นะครับเซนเตอร์จักรพันธ์ไพศาลวันครับอังเดรสตูนเยสอิรฟันฟันดี้แล้วก็คาซิโอชัยรวมถึงอดิศักดิ์ซอสูงเนินแบ็คซ้ายเทกุเอาไปครบเลยนะครับสหรัฐปองสุวรรณอภิสิทธิ์โสรดาแล้วก็เออร์เนสโตส่วนแบ็คขวาก็เอาไปครบครับทั้งสันติภาพจันง่อมเจสซี่เคอร์แลนด์แล้วก็แบ็คขวาจำเป็นอย่างสุรชาติสารีพิมพ์ตำแหน่งอื่นๆก็ครบถ้วนนะครับฉัตรมงคลณัฐพลวรสุทธิ์นะครับกนกพลบุษปาคมพิธีวัฒน์นะครับปีกอย่างเจริญศักดิ์วรชิตกองหน้าก็มีครบครับธีรศิลป์เดียโก้คอนราโดอิกซานดูรายชื่อก็ถือว่าไม่ได้แปลกตาอะไรครับยกไปเตรียมความพร้อมแบบเต็มสูบฝั่งคิดฉีเนี่ยได้ไปเก็บตัวฟอร์มทีมอยู่ที่เกาหลีเป็นเวลาเกือบ1เดือนเต็มเลยนะครับโดยในระหว่างที่เก็บตัวก็ได้ไปเดินสายอุ่นเครื่องกับทีมในเกาหลีเกือบทุกดิวิชั่นเลยครับไล่มาตั้งแต่อุ่นกับอันซานกรีเนอร์นะครับ K2 ก็เป็นฝ่ายที่คิดฉีเอาชนะไปได้ 3-1 นัดที่2เจอยังจูซิติเซ่นครับ K ลีก3ก็ชนะได้มา 3-1 นัดที่3พลิกล็อกหนักเลยครับจากที่ชนะ K2 K3 มาดันไปแพ้โกยาง FC K4 ครับงงมากนัดสุดท้ายเจอกับอินชอนจาก K1 ก็เป็นคิดฉีครับที่เอาชนะไปได้ 2-1 ดูจากการเก็บตัวไปแล้วเนี่ยก็ไล่ตกทีมจากเกาหลีมาเยอะพอสมควรนะครับผมก็อาจจะมีเหตุผลบางประการในการที่ไปสะดุดแพ้ทีมจาก K4ส่วนการเสริมทัพก่อนจะแข่งกับ BG เนี่ยคิดฉีแกเพิ่งเสริมทัพเพิ่มมา5คนนะครับไม่ไว้ลายเจ้าพ่อนักโอนสัญชาติครับตัวใหม่ที่เข้ามาก็มีลูกครึ่งฮ่องกงไปแล้ว2นะครับนักเตะโอนสัญชาติอีก1แล้วก็นักเตะอังกฤษแล้วก็บราซิลที่อยู่ฮ่องกงมานานหลายปีครับเตรียมตัวเป็นว่าที่แข่งโอนสัญชาติอีก2คนเมื่อดูจากความพร้อมของทั้งคู่แล้ววัดกันปอนต่อปอนโอกาสจะมีเหมือนจะเป็น BG ที่ดูดีกว่าก็จริงนะครับแต่ทัพเดอะแรบบิทห้ามประมาทครับเพราะเรื่องของแมตช์ฟิตเนสที่คิดฉีได้อุ่นเครื่องกับทีมเกาหลีเนี่ยซึ่งกำลังอยู่ในฤดูกาลแข่งขันเนี่ยความฟิตฝั่งคิดฉีก็ดูจะแอบจะเหลื่อมๆกว่า BG เหมือนกันนะครับซึ่งทีม BG เองครับก็อุ่นเครื่องกับทีมในไทยซึ่งกำลังเตรียมทีมก่อนลุยไทยลีกเหมือนกันตรงนี้ BG ก็ต้องระวังละครับเพราะคิดฉีอาจจะเร่งเกมบุกตั้งแต่เริ่มก็ได้เอาเป็นว่าเรื่องราวของทีม BG ปทุมกับเส้นทางในการลุย ACLตูดูบอลไทยได้รับเกียรติจากทางสโมสร BG ปทุมครับไปเกาะติดที่ญี่ปุ่น1สัปดาห์เลยครับผมจะเอาบรรยากาศของทัวร์นาเมนต์ ACL ในรอบ16ทีมรวมถึงถ้ารอบ8ทีมไปถึงจะเกาะติดทุก Exclusive มาให้ทุกคนติดตามได้ทางตูดูบอลไทยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ